ผงะขุมทรัพย์อดีตพระอาจารย์คมฝังบนเขาเงินสด80ล้านทอง19ล้านคุ้มทรัพย์อดีตพระอาจารย์คมขุดดินฝังเงินสด80ล้านบาททองคำแท่ง19ล้านบาทซุกบนเขาหลังวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมารวมมูลค่ากว่า300ล้านวันที่8พฤษภาคม2566พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผบช.ก.เปิดเผยความคืบหน้าคดีนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คมอายุ39ปียักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีกว่า180ล้านบาทว่าภายหลังการจับกุมทางเจ้าหน้าที่พยายามที่จะค้นหาหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมเบื้องต้นเท่าที่พบก็คือกลุ่มผู้ต้องหามีการซุกซ่อนเงินของกลางไว้ที่บัญชีน้องสาวของนายคมรวมทั้งเงินสดที่แพ็คใส่กระเป๋าไว้เป็นอย่างดีรวมๆแล้วกว่า180ล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพกล่าวต่อว่าล่าสุด7พฤษภาคมที่ผ่านมาตนได้รับรายงานว่าทางคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจสอบที่วัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังไปพบทองคำแท่งมูลค่าประมาณ19ล้านบาทเงินสดอีก80ล้านบาทที่ผู้ต้องหานำไปขุดดินฝังไว้บนเขาบริเวณหลังวัดซึ่งถ้ารวมกับทรัพย์สินที่พบครั้งแรกก็รวมแล้วกว่า300ล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพกล่าวอีกว่าจากการสืบสวนก็พอจะทราบด้วยว่ากลุ่มผู้ต้องหาน่าจะเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2563โดยตนได้สั่งการให้ขยายผลการดำเนินคดีและเสาะหาหลักฐานเพิ่มมาอีกเรื่อยๆส่วนกลุ่มผู้ต้องหาเท่าที่พบในขณะนี้ยังมีเพียงแค่3คนแต่หากพบว่าใครเกี่ยวข้องเพิ่มอีกก็จะมีการดำเนินคดีโดยทันทีพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่าส่วนหลักฐานเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาคงต้องใช้เวลาสอบสวนอีกระยะหนึ่งเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเฉพาะแค่บัญชีธนาคารของวัดก็มีมากถึง6บัญชีส่วนสาเหตุจูงใจก็น่าเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องเงินจำนวนมากที่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาต่อตัวผู้ต้องหาและตัวผู้ต้องหาอาจมองว่าเงินที่ได้มานั้นมาจากชาวบ้านศรัทธาในตนเองซึ่งมันไม่ถูกหลักพลตำรวจโทจิรภพกล่าวยืนยันว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งกันอย่างแน่นอนเพราะเจ้าหน้าที่นั้นทำงานด้วยความรับผิดชอบและรัดกุมนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันทุกขบวนการอีกด้วยเปิดภาพนาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบบุกขุดขุมทรัพย์อดีตพระอาจารย์คมบนเขาหลังวัดป่าธรรมคีรีพบทองคำแท่ง19ล้านบาทเงินสด80ล้านบาทวันที่8พฤษภาคม2566ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายคมหรืออดีตพระอาจารย์คมอายุ39ปียักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีกว่า180ล้านบาทว่าเมื่อวันที่7พฤษภาคมได้รับรายงานว่าคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจสอบที่วัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังไปพบกับทองคำมูลค่าประมาณ19ล้านบาทเงินสดอีก80ล้านบาทที่ผู้ต้องหานำไปขุดดินฝังไว้บนเขาบริเวณหลังวัดซึ่งถ้ารวมกับทรัพย์สินที่พบครั้งแรกก็รวมแล้วกว่า300ล้านบาทพลตำรวจโทจิรภพได้กล่าวว่าในส่วนของหลักฐานเส้นทางการเงินของผู้ต้องหาคงต้องใช้เวลาสอบสวนอีกระยะหนึ่งเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่เป็นจำนวนมากเฉพาะแค่บัญชีธนาคารของวัดก็มีมากถึง6บัญชีส่วนสาเหตุจูงใจก็น่าเชื่อว่าน่าจะมาจากเรื่องของเงินจำนวนมากที่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาตัวผู้ต้องหาและตัวผู้ต้องหาอาจมองว่าเงินที่ได้มานั้นมาจากชาวบ้านศรัทธาในตนเองซึ่งมันไม่ถูกหลักทั้งนี้จากภาพที่มีการเผยแพร่เป็นภาพที่มีพระสงฆ์นำเจ้าหน้าที่ไปทำการขุดดินที่อยู่บริเวณบนเขาหลังวัดป่าธรรมคีรีจังหวัดนครราชสีมาโดยพบทั้งเงินสดและทองคำจำนวนมากล่าสุดได้คุมตัวอดีตพระอาจารย์คมพร้อมพวกฝากขังศาลคดียักยอกเงินวัด180ล้านบาทยื่นค้านประกันตัวกรณีการจับกุมอดีตพระอาจารย์ชื่อดัง
นายคมคงแก้วหรือพระอาจารย์คมอภิวโรอายุ39ปีนายวุฒิมาหรือพระหมอเถาหมออายุ38ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและนางสาวจุฑาทิพย์ภูบดีวโรชุพันธ์อายุ35ปีน้องสาวของนายคมที่ก่อเหตุร่วมกันยักยอกเงินวัดไปกว่า180ล้านบาทตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าเมื่อเวลา 7:00 น.วันที่8พฤษภาคม66พนักงานสอบสวนกก3บกปควบคุมตัวนายคมคงแก้วหรืออดีตพระอาจารย์คมอายุ39ปีนายวุฒิมาเถาหมอหรือพระหมออายุ38ปีนางสาวจุฑาทิพย์ภูบดีวโรชุพันธ์อายุ35ปี3ผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเพื่อขอฝากขังไว้ก่อนเนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นโดยต้องสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนยังคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีด้วยวุ่นหนักพระอาจารย์คมไม่เคยจบมจร. Facebook วัดป่าธรรมคีรีปิดช่องทางสื่อสารญาติโยมมจร.แจงปมร้อนพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในประวัติไม่เคยพบว่าเคยจบการศึกษาแต่อย่างใดขณะที่ Facebook วัดช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ญาติโยมเข้าดูไม่ได้แล้วจากปมคดีเรื่องยักยอกเงินวัดกว่า180ล้านบาทของนายคมคงแก้วหรืออดีตพระอาจารย์คมอภิวโรและพวกผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าFacebook วัดป่าธรรมคีรีที่ทางวัดใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับญาติโยมก็ไม่สามารถเข้าไปดูได้แล้วขณะที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจร.ได้แจ้งว่าตามที่มีการเผยแพร่ประวัติพระอาจารย์คมทางสื่อออนไลน์ต่างๆว่าจบการศึกษาจากมจร.นั้นทางมจร.ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความคลาดเคลื่อนโดยไม่พบว่าพระอาจารย์คมเคยจบการศึกษาจากมจร.แต่อย่างใด